อีกเรื่องนึงครับตำรวจกองปราบวันนี้ไปจับแก๊งลอบขนตัวนิ่มจับได้ร้อยกว่าตัวมูลค่าของตัวนิ่มท่านนำไปขายเป็นเงิน1ล้านบาทนะครับโดยที่ผู้ต้องหาก็รับจ้างขนคนละ 5,000 บาทก็จะส่งไปทางใต้แหละครับถ้าจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพข่าวนะครับเป็นตัวนิ่ม124ตัวมูลค่าก็ไปตีราคาได้1ล้านบาทเป็นของกลางที่ตำรวจกำกับการ6กองปราบปรามจับกุมที่ถนนสายเอเชียแถวร้านครูสวรรค์ตำบลควนลังที่จังหวัดสงขลาจับคนขับได้ก็คือนายอาทิตย์แสงแก้วกับนายอาทิตย์ศรีจันอ่อน2คนนี้ลักลอบขนมาด้วยรถ Isuzu Mew 7สีเทาทั้ง2คนให้การว่ารับจ้างจากนายเด่นนายเด่นว่าจ้างคนละ 5,000 ให้ขับรถคันนี้ไปจอดหน้าห้างโลตัสสาขาสะเดาและขับไปส่งที่ชุมพรแล้วก็มีคนมารับต่ออีกช่วงนึงมีรถกระบะ Isuzu สีขาวคุ้มกันดูต้นทางให้ด้วยนะครับทำเป็นขบวนการแต่ท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจกองปราบจับกุมได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะค่ะฝั่งของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหัดใหญ่นะคะคุณมาโนชเพชรการก็บอกว่าตัวนิ่มทั้งหมดนี่ถูกลักลอบนำเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียปลายทางคืออยู่ที่ประเทศเวียดนามและจีนนะคะซึ่งหากส่งตัวนิ่มทั้งหมดไปถึงปลายทางแปลว่าราคาจะสูงขึ้นคุณผู้ชมราคานี่สูงถึงกิโลกรัมละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาททีเดียวสำหรับตัวนิ่มที่ยึดได้ในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นนี้คาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทหลังจากนี้ก็จะปล่อยที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าตนงาช้างต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการค้นพบและก็ยึดของกลางได้จำนวนมากทีเดียว120กว่าตัวไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท